สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้การจะมาทําเล็บมือนางนะคะเล็บมือนางที่การแกะจะอวบๆนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีทํากันเลยค่ะการอยู่ต่างประเทศนะคะการจะซื้อตีนไก่แช่แข็งนะคะจากร้านจีนหรือไทยซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะค่ะการจะล้างทำความสะอาดตีนไก่ก่อนนําไปตัดเล็บนะคะล้างสัก 2-3 รอบค่ะแล้วแต่เพื่อนๆเลยค่ะดูว่ามันสะอาดดีพอไหมแล้วหลังจากนั้นก็นำไปตัดเล็บกันเลยค่ะการจะตัดเล็บไก่นะคะใช้มีดหรือเพื่อนๆจะใช้กรรไกรก็ได้นะคะที่คมๆหน่อยการจะตัดอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนเสร็จนะคะแล้วก็ดูตาปลาด้วยค่ะถ้ามันสกปรกก็ตัดออกนะคะเนี่ยหลังจากตัดตีนไก่เสร็จแล้วนะคะการก็มาทำความสะอาดอีกครั้งนะคะก่อนนำไปต้มค่ะตั้งหม้อนะคะตั้งน้ำไม่เดือดใส่เกลือลงไปเล็กน้อยค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะการก็จะเอาตีนไก่ใส่ไปต้มนะคะการจะต้มประมาณ25นาทีค่ะอันนี้เพื่อนๆต้องดูตีนไก่ของเพื่อนๆด้วยนะคะว่าต้มนานแค่ไหนแต่ของการส่วนมากการจะต้มประมาณ25นาทีค่ะค่ะผ่านมา25นาทีแล้วนะคะการก็จะปิดเตาแก๊สนะคะแล้วก็จะเอาตีนไก่ไปนกกับน้ำเย็นนะคะตอนนี้อังกฤษหนาวมากน้ำในก๊อกก็เย็นอยู่แล้วนะคะการก็เลยเพิ่มน้ำแข็งไปนิดนึงนะคะนกน้ำเย็นประมาณ5-6นาทีนะคะหลังจากนั้นก็มากรองน้ำทิ้งนะคะแล้วก็เดี๋ยวเอาไปแช่เบกกิ้งโซดากันค่ะการใส่เบกกิ้งโซดา1ช้อนโต๊ะนะคะกับตีนไก่1กิโลนะคะการก็จะละลายเบกกิ้งโซดากับน้ำก่อนนะคะน้ำการใส่พอประมาณท่วมตีนไก่นะคะการจะเล็บไว้นะคะแล้วก็มาแกะตีนไก่ตอนเช้าค่ะการจะแช่ไว้1คืนนะคะหรือเพื่อนๆจะแช่ไว้6ชั่วโมงก็ได้ค่ะผ่านไปแล้ว1คืนนะคะเดี๋ยวการจะมาแกะเล็บมือนางให้เพื่อนๆดูค่ะก่อนอื่นเราเทน้ำออกก่อนนะคะแล้วก็มาเตรียมอุปกรณ์แกะเล็บมือนางกันเลยค่ะตีนไก่ที่แช่เบกกิ้งโซดานะคะมันจะเด้งๆนะคะสวยมากเลยค่ะแล้วก็แนะนำนะคะควรใช้มีดปลายแหลมเล็กๆอย่างนี้ค่ะการมีมีดแกะสลักอยู่ใช้มีดปลายแหลมนะคะกรีดตรงกลางค่ะแล้วก็กรีดตามก้อนิ้วไก่นะคะเหมือนที่การกรีดให้ดูเลยแล้วก็หักทีหักกระดูกอะค่ะทีละข้อทีละข้อนะคะเลาะใช้มือเลาะนะคะมือนิ้วแม่โป้งค่ะการล้างมือเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนทำก็จะใส่ถุงมือก็ได้นะคะแต่การคิดว่าไม่ใส่จะดีกว่าสะดวกกว่าด้วยค่ะทำไปเรื่อยๆเลยนะคะจนหมดดูวิธีทำดูเหมือนจะยากนะคะแต่การทำไม่นานนะคะ1กิโลเพราะการแกะบ่อยเพราะชอบกินเล็บมือนางมากเพราะว่าการอยู่ต่างประเทศนะคะมีตีนไก่ขายแต่ไม่มีเล็บมือนางขายก็เลยต้องทำกินเองค่ะแล้วก็สะอาดปลอดภัยด้วยเพื่อนๆลองทำดูนะคะเทคนิคไม่มีอะไรยากเลยค่ะพยายามหักกระดูกออกทีละข้อนะคะใช
ใช้นิ้วมือของเราอะค่ะเลาะตามกระดูกนะคะแล้วหักกระดูกไปเรื่อยๆส่วนตรงกลางก็แหวกนะคะแหวกแล้วก็ตรงกลางก็จะมีเอ็นมากหน่อยนะคะแหวกแล้วก็กระดูกออกเห็นไหมคะให้ดีเสร็จแล้ว1ชิ้นการจะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนเสร็จเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะตอนเสร็จว่าเป็นยังไงบ้างสวยแน่นอนเลยค่ะตีนไก่ขาวสวยสะอาดเด้งดึงพร้อมไว้ทำยำตำตีนไก่ข้ออร่อยนะคะหรือจะนำมาทำลาบข้อได้นะคะอร่อยเช่นกันค่ะเดี๋ยวการขอแกะให้เรียบแกะให้เสร็จเลยก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูกันตอนแกะเสร็จค่ะนี่ค่ะเล็บมือนางเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสวยไหมคะการใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าค่ะนั่งแกะคนเดียวเพลินเลยค่ะดูสิคะสวยไหมคะเล็บมือนางนุ่มเด้งดึงน่ากินมากเลยค่ะเอาไปทำหลายได้หลายเมนูเลยนะคะเมนูแซ่บๆดูสิคะปลอดภัยแล้วก็สะอาดด้วยค่ะถ้าชอบวิดีโอนี้นะคะฝากซัพพอร์ตเป็นกำลังใจกันด้วยนะคะเจอกันวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะถ้าชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ